ปิลอ่ะได้ละนี่มันเหวหรือมันอะไรฮะเนี่ยเดี๋ยวขอรบกวนออกเกมเข้าใหม่ได้สักครู่นะฮะตอนนี้คือเหมือนกับเอ้ยเจมฮะเหมือน Apple ทองมันเป็น Apple พิเศษเจมกรุณาเอ้ยไม่ใช่ช่วยตบสักเกอร์ทีตบพอครับพอเดี๋ยวตกเหวคือเหมือนหัวเหมือนกิน Apple ทองแล้วแบบหัวใจมันเต้นได้อะฮะก็เดี๋ยวเจมไปดูคอนเกอร์ตอนนั้นคลิปนะเดี๋ยวขอออกแบบไปสักเข้าใหม่นะฮะคือถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบไม่โหลดก็คือเป็นเหวเป็นเหวจริงๆด้วยเว้ยตอนนี้เราต้องการโอเคเจมฮะมาลงทางนี้ฮะApple ทองไม่ทราบว่า ID อะไรครับ2 3 2 2ครับ3 2 2มาลงทางนี้นะฮะ1 2ลงดีๆนะอย่าลงผิดนะลงผิดนิดเดทอย่างเดียวอุ๊ยอย่าพึ่งลงไปแล้วแหละแล้วในน้ำใต้น้ำนะฮะสังเกตว่ามันจะอู้ว้าวว้าวว้าวปะถึงละขอมาบุกตัวนี้ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งไปสไปเดอร์ฮะมาหาอินเตอร์แมนกันปะอ้าวหายไปไหนกันแล้วล่ะพี่อยู่ไหนไม่รู้แต่เจมโอ้ยเจมอย่าเพิ่งหลบข้างล่างไปไหนข้างบนฮะกำลังอยู่ข้างบนนะก็จะไปหาอินเตอร์แมนกันเจมสังเกตด้วยนะว่า Minecraft เวอร์ชั่น 1.8 นี่เอฟเฟคแสงมันจะสวยมากนะฮะเห็นไหมฮะใช่แล้วก็ได้เสียงอะไรโอ้โอ้เสียงนี้แหละคุ้นเคยเนาะเนี่ยเอฟเฟคแสงอ่ะสุดยอดนะฮะคือมันสวยมากนะฮะแล้วพี่ยูเรารอพี่ยูก่อนนี่ก่อนนะครับเอาละแล้วก็รู้สึกว่าแสงมันจะแบบมันดีขึ้นนะฮะคือตรงใกล้ๆปึ๊กมันก็จะเป็นสีขาวห่างๆไปพี่ยูทางนี้ฮะห่างไปมันก็จะไปเริ่มเป็นสีเหลืองนะฮะอันนี้ก็เห็ดใต้ดินนะฮะโอ้What the hell โอ้ยคิปเปอร์ระเบิดเหมือนกันดั้มเลยอ่ะสวยปะล่ะสวยนะแต่ไม่น่าชมเลยอ่ะสวยแต่ก็ยังไม่น่าชมเลยนะรู้สึกแอปเปิลทองเนี่ยนะฮะกิน1ครั้งนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันจะแบบเป็นการกระตุ้นหัวใจครั้งใหญ่นะทำให้เลือดมันเพิ่มเยอะมากนะฮะแล้วดันเจียนสังเกตนะว่ามันจะสวยมากนะฮะเป็นการเจเนเรตที่สุดยอดเป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของ Minecraft เวอร์ชั่น1ไอ้ข้างหน้ามีนะโอ้ตรงนี้คุณรอเล่นจริงมีจริงพี่ยูมันมีจริงง้างธนูอยู่ง้างธนูอยู่ไม่ต้องง้างแล้วมันตายแล้วล่ะเอาเลยตายเลยวูเลสโตนนะฮะโอ้มันลาวาไม่มีอะไรนะฮะกลับฮะกลับเลสโตนก็เมี้ยงเดิมนะฮะตอนนี้เราอาจจะแบบเดินไปทุบไปก็ได้นะเผื่อเราจะแบบเจอหินอะไรอะซิเวอร์ฟิสนะฮะคือหินสังเกตว่าไอ้หินเนี่ยมันจะรูปร่างคล้ายๆกันเลยโอ้โหเอ้ยแคบกลับเหอะโอเคกลับนะคือดันเจี้ยนเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะดันเจี้ยนมันอเมซิ่งมากนะฮะแล้วก็อีกเอฟเฟคนึงที่ชอบก็คือเอฟเฟคแสงนะฮะคือแบบปักไฟปึ๊กแบบมันสวยมากนะคือไอ้ตรงที่กลางๆปึ๊กมันก็จะเป็นสีแบบสีของไฟนะคือความสว่างนะพอไกลๆปึ๊กมันก็จะเริ่มออกเหลืองๆนะตรงน้ำกลับเถอะไปลุยสไปดันสไปเดอร์ดันเจียนกันดีกว่าเอ็มอ้าวฮะต้นมันทีพีไปแล้วเร็วชิบหายแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคือในเนี้ยมันจะไม่ครับนะมันจะมีระบบวิ่งใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราทำการวิ่งนะฮะแล้วเราก็ฟันหมูหรือฟันตัวอะไรนะมันจะกระเด็นไปไกลมากนะฮะไม่เชื่อใช่ไหมฮะพี่ยูจะเป็นหนูทดลองไหมฮะอย่าเลยพี่ดูพี่ทดสอบเล่นเมื่อคืนแล้วก็บางคนเขายังไม่รู้ว่าเอาให้คนเขาเห็นมา อ่ะนี่คือการอยู่ยืนตรงนี้นี่คือการตีปกตินะฮะโอ้ครึ่งหลอดเอาไปกินไปนะฮะงามๆๆโคสกมกเลยนะฮะและนี่คือการวิ่งนะฮะวิ่งแล้วก็ตีนะฮะ1 2โอ้ชิอุ้ยไปไกลมากอ้าวนี่คือสังเกตนะการวิ่งไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะไกลมากนะฮะกำลังทุบหินสักครู่แล้วมันใช้ดาบทุบหินอ่ะก็ลืมเสกไม่รู้รหัสอะไรนี่
อ้าววิ่งใครไปถึงก่อนได้ก่อนโอ้ยรหัส278นะจ๊ะถึงก่อนพี่ยูอย่าปึ้งดิทำไมแม่งใจร้ายกันจังวะไปก่อนแล้วไม่สนแล้วโอ้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 บ้าใครจะเข้าไปก่อนฮะอ้ายยะว้าอุ้ยอุ้ยดีนะเราฟันทันว้าเออแต่สังเกตนะว่าเอ้ยเจมรู้สึกทางมันจะขาดนะเอาไปลองเดินตรงไปก่อนแล้วคิปเปอร์มันมายังไงอ่ะเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันเดี๋ยวนี้มันแอบเนียนอ่ะเออเฮ้ยพี่ไม่มีไฟว่ะเดี๋ยวก็ไปปักให้ฮะว้าอุ้ยอยู่ด้วยอย่าผักดิครับรู้สึกจะตันดีเอ็นเท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นทางบนมีอีกป้อนน่ะนี่ไงฮะข้างบนตรงนี้ไม่ทราบว่าบันไดรหัสอะไรกรุณาช่วยบอกหน่อยฮะเอาอะไรนะฮะบันไดลิงอะฮะเจี๊ยกเจี๊ยกอะฮะบันไดลิงเออให้เสร็จให้เลยไหมครับเนี่ยเฮ้ยทำไมมีทางรถไฟด้วยเฮ้ยก็ใช่ไงฮะพี่อยู่ก็ใช่ไงคือจะต่อตัวขึ้นไปเงี้ยเฮ้ยมันมีทางสองทางจะทางไหนก่อนเอาทางนี้แล้วกันอ่ะไม่รอ65อ้าวอุ้ยทางขาดอีกสักครู่กิฟแท็กเกอร์264โอเคก็สังเกตนะว่าดันเทียนมันจะแบบเห็นไหมฮะแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะคือแมปเจเนเรตแบบแปลกๆนะคือเนี่ยคือไอ้คำว่าไอ้เหวของเขานี่คือเหมือนกับเขามันจะตัดส่วนตรงนี้ไปนะแล้วคราวนี้ส่วนที่เป็นดันเทียนมันจะถูกผุดโผล่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ในถ้ำสไปเดอร์นี้นะฮะมันจะมีอะไรอ่ะมันจะมีไฟอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินไปดีๆนะเราจะเจอสปอนเนอร์ของแมงมุมมีพิษนะฮะถ้าเราอยากรู้ว่าเราติดพิษเมื่อไหร่นะก็ดูตรงหลอดเลือดนะมันจะเป็นสีเขียวนะครับรู้สึกว่าเราใกล้จะของดีแล้วมั้งแมงสัตว์แมงจักกระดือมันเยอะเหลือเกินเรามามุมออกฝั่งเฮ้ยแมงมุมทุบได้ป่ะเจมฮะลองต้องใช้ดาบมั้งเออต้องใช้ดาบฮะพอทุบเสร็จแล้วเราก็จะได้สตริงนะฮะจะกระดกริ้นทำไมนะฮะทำไมตรงนี้มีไฟด้วยล่ะฮะเฮ้ยมันทะลุกันนี่หว่าเฮ้ยเจมส์ซอมบี้เพื่อนผมอะเบ๋เพื่อนผมปากปี๊บเซนเซอร์ไม่มีอะไรงั้นก็ลุยแล้วกันโอ้อุ้ยเบบี้ปี้เอ้ยคิปเปอร์เฮ้ยหนีแล้วไม่หนีหรอกเห็นไหมเจมเขาใจสู้อุ้ยเขามีด้านหลังกูป้าไม่บอกกล่าวที่หลังกูจะไม่เข้าห้องนะห้องอะไรนอนมั้งตรงปะโอ้เดี๋ยวว่าหนึ่งสองสามไหนมองเนี่ยเดินปะไม่กลัวเอาข้างบนคือดันเจี้ยนมันจะกว้างมากเลยตรงนี้ตายแล้วตายแล้วเหรอตายแล้วขึ้นจัมต่อตัวขึ้นไปข้างบนมีทำไงอ่ะก็อย่างงี้แล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะไปทางนี้หีบนี่คือหีบนะสังเกตว่าจะมีเอฟเฟคใหม่นะฮะคือเปิดแล้วมันจะเปิดตามนะฮะอุ้ยสวยมากนี่เมลอนสเกลต้านอยู่ข้างหลังไหนนะฮะสเกลตันโดนทะลุที่เดียวตายฮะนี่คือเป็นเอฟเฟกต์ของเฮ้ยพี่รู้สึกจะเจอเอนเดอร์แมนว่ะไหนฮะอ๋อมองผิดนี่คือเอฟเฟกต์อันนี้มันจะเป็นเห็นไหมฮะพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดตามนะแต่สังเกตว่าเหมือนเราจะนะฮะใครทุบไอ้กล่องอันนี้ออกไปก็คือช่างมันกล่องเหมือนเดิมโอ้ยเหมือนเห็นตัวอะไรสูงสามไม่เห็นเลยสักตัวนั่นไงไหนวะไม่ใช่น้ำมันเงามืด
อาโดเฮ้ยพี่จริงด้วยจริงด้วยเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยพี่ยูเฮ้ยปล่อยมันไว้ก่อนปล่อยมันโอ้ยแท็กหนีไม่หนีอ้าวไม่ใช่แกหนีพี่จะยิงไม่เห็นต้องยิงเลยได้ดาบเพชรว้าวว้าวว้าวคือถ้าเกิดเจอเอนเดอร์แมนอย่าเพิ่งยิงฮะคือจะดูเอฟเฟกต์ใหม่ของมันนะคือมันจะเป็นสีม่วงนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนคือมันเป็นทำไมมันไปไม่ได้อ่ะที่ขุดอะไรอ่ะฮะที่ขุดรหัสอะไรนะฮะที่ขุดรหัส278เสกเองนะฮะแท็กเกอร์2781 give tagger 5064อ่ะ let's go อ้าวโอ้โอ้ย1 2สกิลิตัน2ตัวฮะคิปเปอร์บายบายเฮ้ยเจมเก่งว่ะอ่ะเจอหีบอีกหีบแล้วนะฮะเจอเลยม่วงๆด้วยแหละกำลังตุยหลังอยู่ตายแล้วเจอเมลอนซีดแล้วก็ทองนะฮะนี่คือไอ้สีม่วงๆนี่คือไอ้นั่นใช่ป่ะเอนเดอร์แมนใช่ป่ะใช่ฮะถ้าถือเจอเอนเดอร์แมนนี่ก็อย่าเพิ่งโจมตีมันก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ทำอะไรเราหรอกถ้าเราไม่หันหลังอะฮะมันหันหลังให้เราแล้วข้างล่างทำข้างล่างมีอะไรป่ะอุ้ยแมปกว้างมากเลยเมื่อกี้มีเอเดอร์นะจ๊ะอ๋อขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้เลยโอ้คือแมปในการเจเนเรตมันก็ยังมีบั๊กอยู่เป็นครั้งคราวนะฮะเป็นไม่ใช่ครั้งคราวไม่ใช่ครั้งคราวแบตนะฮะโอ้ยคันจมูกแท็กนะอยู่ที่ไหนสักที่นึงเอาผมอยู่กับคนตาแล้วทีเนี้ยเอาแล้วไงหลงก็ต่างคนต่างสำรวจนะฮะเจอใครเจอสปอนเนอร์แล้วก็บอกด้วย RTP กันเถอะตอนนี้เจอหีบในหีบเจอเพชรเจอทองเอ้าจะทีพีกรุณาบอกหน่อยได้ยินเสียงเหมือนถ้ำแมงมุมอย่างนี้ต้องขุดเลยฮะเสียงอย่างเงี้ยแสดงว่าเราใกล้ถ้ำแมงมุมเข้าไปทุกทีแล้วฮะโอ้โหเจมแมปโคตรโหดเลยเจมอย่างนี้เราก็ทำการเสกที่ขุดนะฮะกีฟแท็กเกอร์27เฮ้ยแท็กมันมีทางขึ้นด้วยอ่ะอะไรฮะไปมั้ยอย่างเนี้ยทางเนี้ยเอ้าเจอโจทย์แล้วหนีพิษใครโดนพิษเปล่าเนี่ยพิษไม่โดนแต่เลือดเหลือ2หัวใจโอเคเดี๋ยวก็จะไปปักไฟนะฮะไอ้ฟันอ่ะโอ้เจอละนี่ไงแล้วก็มาไอ้ดาบเพชรเนี่ยนะเราสามารถป้องกันด้วยการคลิกขวานะอุ้ยแมงมุมมันปีนใหญ่เลยโอ้ยโอ้โหเอ๊ะมันเห็นอะไรแปลกๆนะเตรียมระวังข้างหน้านะข้างหน้ามีคิปเปอร์อยู่1ตัวขอเดินอ้อมก่อนไหนคิปเปอร์ไหนเดินไปทางขวาดิกูเห็นแต่แมงมุมบึมเลยนั่นไงแหลกเว้ยข้างหลังเตรียมคิปเปอร์เห็นแล้วแหลกแล้วอู้ยเก่งว่ะคิปเปอร์มันก็โดนยายแมงมุมเป็นเหมือนกันนะโอ้ my god คือรู้เนี่ยว่าแมงมุมอุ้ยโทษทีว่าแมงมุมติดรังเนี่ยจะสามารถมันตีไม่ตายมันต้องให้แมงมุมไม่ได้ติดรังใหญ่แมงมุมด้วยเออโอเคนี่คือถ้ำสไปเดอร์นะฮะคือมันจะคือเหมือนกับมันจะใหญ่นะฮะแล้วมันจะมีอะไรให้เราสำรวจนะฮะโอ้ยติดแมงมุมติดใหญ่เอ้ยเอ้ย
โอ้คือตอนนี้เจอหินอะไรสีน้ำตาลนะขุดหมดอ่ะเผื่อเป็นแต่ไม่ลองสังเกตอะหินนั้นอ่ะหินนั้นนะพี่รู้สึกว่าพอทุบมันจะทุบง่ายมากเลยใช่ใช่ใช่ฮะใช้มือทุบได้ฮะแต่นี้ทุบไม่ได้ก็คือจะลองเอามือทุบดูฮะแล้วเราจะเดินไปทางไหนแล้วฮะเนี่ยไม่เดินนะขุดแล้วก็ตันก็กลับที่เดิมว้าโอ้ชิตเราเป็นคนฉลาดเดินอ้อมฮะอ้อมไปเจอน้ำครับแล้วก็ปักไฟน้ำก็ไหลหยุดไหลแหมมันต้องฉลาดอย่างนี้เจอกลัวอีกนะใช่ไหมนี่เราเลยฟังทำไมกินไม่ได้วะได้กินกดค้างยังอ่ะถ้ากินไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นที่ว่าแอปเปิลทองเนี่ยนะมีสรรพคุณในการรักษาโรคนะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มเลือดโดยทันทีทันใดนะว้าวว้าวว้าวก็คือเล่นไหมครับเล่นไหมครับตัวนี้รู้สึกแสบตาไงไม่รู้อ่ะพี่ยูก็หลีไฟดิฮะอ่ะเจอสปอนเนอร์อีกแล้วอู้นั่งมุมเหรอเออเอ้ยอยู่บนหัวเราเลยแล้วมันจะเกิดทุกเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะหรือว่าต้องมีใยแมงมุมอยู่รอบๆรังมันหรือเปล่าู้สึกว่ามันจะเออเลอร์ให้ปรับไฟแท็กโอเคตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเหมือนมันจะจำเจกลับมาที่เดิมอะเต็มปากไฟด้วยเจอแมงมุมอีกแล้วเหมือนมันจะจำเจอ่ะกลับมาที่เดิมเงี้ยจะมาดันเจียนไหมอยู่ไหนกันล่ะฮะ TP Tagger นั่นดิหา Tagger ไม่เจอแล้วกำลังจะว้าไปหาพอดีเลยโอเคก็ถ้ำสไปเดอร์ก็ที่น่าตื่นเต้นมันก็มีแค่นี้แหละฮะที่เหลือคือเหมือนกับให้เราหาไอเทมดีๆเฮ้ยไม่น่าเป็นนี่ต้องให้แบ็คเลนโอ้ไม่เป็นไรฮะเออแล้วก็นี้นะเป็นของซอมบี้นะฮะมันจะได้ไอเทมที่ชื่อว่าหนึ่งนะมันชื่อว่าอะไรอะโลนเฟชคืออะไรไม่รู้อะไว้ผสมสีเปล่าใช่เหรอทำไมดันเจี้ยนมันใหญ่อย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าจำได้นะอุ้ยอุ้ยอันนี้คือเป็นดันเจี้ยนที่ว่าเห็นไหมฮะสังเกตว่าแมปมันจะลึกโคตระนะฮะสมชื่อกับต้องมาสรรพคุณของพี่นะฮะสรรพคุณนะฮะเราจะทำการลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปไงมันแอ๊กกูไม่ลงแบบมึงหรอกกูล็อกไอ้ นี่คือสรรพคุณของคนที่ล็อกเกินนะฮะจะอาจจะเดทอย่างนี้ได้นะฮะนี่คือบทเรียนที่สอนรู้ว่าการล็อกเกินเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะข้างล่างเป็นไงบ้างฮะไม่รู้สินะที่โดดลงมาไม่เจอสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดไม่เจอสิ่งมีชีวิตแล้วพี่ยูตู้เมื่อกี้มันคืออะไรฮะก็โดนสิ่งมีชีวิตเปิดตัวเองไปแล้วล็อกว่างมาดูไอ้การยิงธนูนะการยิงธนูคือถ้าเป็นสมัยก่อนคือยิงหนึ่งครั้งก็คือพุ่งไปนะฮะแต่นี้เราต้องมีการชาร์จนะคลิกขวาค้างนะฮะแล้วก็อืดทำไมลูกธนูมันแล้วก็ทดสอบอีก